สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบก.ลายจุดฝากข้อความถึงวรรณสิงห์ผ่านมาริยางานนี้เกิดไฟริษยาหลายพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มมีรายงานว่าเกิดไฟป่าหลายแห่งทำให้ต้องมีการระดมเจ้าหน้าที่ชาวบ้านช่วยกันดับไฟทำให้ล่าสุดบก.ลายจุดหรือนายสมบัติบุญงามอนงออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ข้อความถึงคู่รักมาริยาผุนเลิศลาภและสิงห์วรรณสิงห์พร้อมระบุว่าถึงคุณมาริยาผุนเลิศลาภที่นับถือสังคมไทยได้รู้จักผู้ชายที่ถ่ายรูปข้างๆคุณในช่วงหลังๆมาระยะหนึ่งแล้วว่าเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและมลพิษผมขอเรียนว่าตั้งแต่เขามาขอถ่ายรูปคู่และขยันโพสต์รูปหน้าเฟซบุ๊กของเขาสายตาที่พวกเราหลายคนมองเขาเปลี่ยนไปมากใช่ครับมันคืออาการหมั่นไส้แน่นอนว่าผมสงสัยในความเถื่อนที่เคยเป็นภาพลักษณ์ของผู้ชายคนนั้นแต่ตอนนี้ฉะไหนเปลี่ยนจากเถื่อนเป็นรูปแมวน้อยสีชมพูไปได้งงจริงๆปีที่แล้วชายคนนั้นได้มาพูดคุยกับพวกเราเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นควันและการดับไฟป่าแต่นั่นก็ก่อนที่เขาจะมาขยันโพสต์รูปคู่กับคุณมาริยาเลยไม่แน่ใจว่าปีนี้ยังจะมาอาสาดับไฟป่ากับพวกเราอีกหรือเปล่าผมหวังว่าคุณจะช่วยเตือนสติชายคนนี้หน่อยให้รีบขึ้นมาเป็นอาสาดับไฟป่ากับพวกเราได้แล้วผมมีแกลลอนน้ำให้แบกขึ้นเขาเยอะเลยหวังว่าเขาจะยังคงเป็นคนเดิมเถื่อนๆที่เราเคยรู้จักเพื่อนของเขารออยู่ที่นี่อาสาสมัครดับไฟป่ามูลนิธิกระจกเงาซึ่งโพสต์นี้มีการแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางมีการแซวกันอย่างสนุกสนานก่อนจะดับไฟป่าสงสัยต้องดับไฟริษยากันก่อนแน่ๆเลยค่ะตัวอย่างคอมเมนต์เช่นเขาอาจจูงมือมาริยาไปช่วยดับไฟป่าก็ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าทำไมต้องจูงครับมาริยาเขาปกติเดินดีๆก็ได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าริษยาแหละดูออกคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเฮียสิงห์แกทำมาทุกปีปีนี้เฮียสิงห์ก็น่าจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนแรกๆมั้งที่ช่วยดับไฟป่าช่วยจริงลงพื้นที่เองจริงคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเห็นภาพเขามาช่วยชาวบ้านทำแนวกั้นไฟห้วยอีกครั้งเชียงใหม่เมื่อต้นเดือนค่ะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามีใครอาสาดับไฟริษยาพี่หนูริ่งไหมครับคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าได้กลิ่นความริษยานิดๆ นะคะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าไปแบบแพ็คคู่บอกก่อนจะเจ็บหนักกว่าเดิมนะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเดี๋ยวมันแก้วเดี๋ยวมาริยาบอกก่อนต้องเลือกนะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไฟป่าที่ลุกชนไม่เท่าไฟริษยาแหละอย่านะคะอย่านะคะคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคนมีแฟนแล้วก็ลืมเพื่อนคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าตายแล้วถ้าน้องขึ้นไปช่วยน้องจะต้านทานความริษยาได้ไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไฟริษยากำลังเผาผลาญหัวใจคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าบอกกอตาเป็นไฟคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าดับไฟในใจลำบากคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องทำเพจทวงคืนมาริยาแล้วล่ะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ